สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวจะปวดข้างบ้านยึดหนึ่งเลนใหญ่ใช้เป็นที่จอดรถซ้ำยังปลูกต้นไม้ล้ำออกมายังคงมีมาให้พูดถึงกันอยู่ตลอดกับประเด็นของการจอดรถขวางหน้าบ้าน หรือนําสิ่งของมากีดขวางจนบางครั้งอาจกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ล่าสุดมีสมาชิก f Facebook รายหนึ่งในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคได้โพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งที่ใช้ถนนหน้าบ้านหนึ่งเลนเป็นที่จอดรถแถมยังมีหลังคาย,ยื่นลําออกมาและมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ลาบริเวณบ้านของตนเองออกมามีการร้องเรียนไปที่เขตถึง3าครั้งแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้โพสต์ระบุว่าจอดรถแบบนี้ปักหลักปักฐานปลูกต้นไม้สูงใหญ่ไป ไม้ปริวันโถช่างรักธรรมชาติจริงๆแบบนี้พี่ว่าไงครับจอดได้เปล่าพิกัดรามคำแหง190แค่เข้ามาก็จะเห็นเลยแถมในซอยย่อยๆก็จอดกันเพียบปลอแจ้งเขตแล้วประมาณ3รอบนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ